สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรสหรัฐตัดสินใจขายรถช่วยประชาชนล่าสุดเพชรสหรัฐก็ได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้ตัดสินใจขายของรักอย่างรถยนต์ไปเพื่อนำเงินที่ได้มาตุนชุด PPE และข้าวสารเอาไว้โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวานผมตัดสินใจขายของรักไปนั่นก็คือรถยนต์เพื่อนำเงินมาตุนชุด PPE และข้าวสารไว้ช่วยพี่น้องให้ได้หลายจังหวัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้รักษาชีวิตคนไว้สำคัญกว่าสร้างบุญทุนตัวเองปาราตำนัวสร้างบุญทุนตนเองงานนี้ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มเพชรกันอย่างมากมายว่าสุดยอดเลยค่ะขอให้กิจการของคุณรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดจัดยอมใจจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่คือผู้ให้ที่แท้จริงทำจริงลุยจริงสุดยอดครับเฮียคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านับถือน้ำใจอันประเสริฐค่ะสาธุด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮียเป็นคนดีขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อพี่น้องชาวไทยขนาดนี้รักเฮียค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาใจไปเลยค่ะสาธุขอให้คุณเพชรเจริญในหน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองเป็นพันล้านนะคะขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ